ักหนึ่งนาทีโอเคหายใจเข้าด้วยรู้ตัวทบทวนว่ากายอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราปัจจุบันขณะที่เราจะได้เกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นการเกิดที่ไม่เกิดในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เป็นการเกิดที่เราเลือกได้ว่าเราจะรักษาชีวิตของเราด้วยความสุจริตในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมบริหารกรรมด้วยสุจริตเพื่อผลจะได้พ้นทุกข์ลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลได้เลยลงทุนในความสุจริตทุกลมหายใจเข้าที่ไม่มีนรกสำหรับเราอีกอิสรภาพอยู่ในใจเราอดีตจบปัจจุบันไม่จมอนาคตก็ไม่เจ็บอีกให้ตั้งใจขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดผู้เตรียมบวชพนมมือขึ้นนอบน้อมแล้วยกดอกบัวขึ้นซ้อมยังไงหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้พวกเราตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยเราจะเข้าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยจงใช้สัจจะของเราด้วยความสุจริตมีพระรัตนตรัยอยู่เหนือเสียงก้าวของเราพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปจะขอให้เราขอขมาพระรัตนตรัยคุณแม่ไม่ได้ยินเสียงพูดบวชเลยนะเธอต้องพูดดังๆเพราะเธอกำลังพูดกับตัวเธอเองเข้าใจไหมเธอไม่ได้มาบวชเพื่อหลอกคนอื่นใช่ไหมเธอตั้งใจที่จะเกิดใหม่ใช่หรือไม่ให้เธอขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อเธอจะได้ไม่ก้าวล่วงอีกอย่ามาบวชแบบเป็นภาระกับพระศาสนาไม่เอานะตั้งใจนะที่อนุญาตให้เนี่ยก็เพราะจะให้เราได้เปลี่ยนรหัสของเราพร้อมนะบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเคยคิดอะไรไม่ดีกับพระรัตนตรัยแล้ววันนี้เราจะเข้ามาพึ่งพระรัตนตรัยอ่ะเธอก็ต้องขอขมาก่อนคุณแม่ต้องได้ยินเสียงเธอด้วยนะรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตัง
สัพพังอัปปราทังคมะทะเมพันเตเมื่อเราขอขมาพระรัตนตรัยคุณแม่จะถามเธอเป็นการถามรวมเลยเธอไม่ได้หนีใครมาบวชใช่ไหมเธอไม่ได้ถูกบังคับให้บวชใช่ไหมเธอจะไม่บวชเพื่อทำลายพระศาสนาใช่หรือไม่เธอตั้งใจใช่ไหมที่เธอจะใช้ชีวิตของเธอเพื่อที่จะนำพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเธอเข้าถึงการบรรลุธรรมด้วยนิพพานดีมากมีเป้าหมายคือนิพพานใช่หรือไม่ใช่คุณยายก็ย้ำกับพวกเธอนะว่าถ้ามาบวชแล้วพระศาสนาเสื่อมไม่เอานะคุณป้าเจ้าค่ะน่ารักมากเลยได้ข่าวว่าชวนบวชเลยเหรอจ๊ะเจ้าค่ะแข็งแรงด้วยเนาะแข็งแรงจ้ะอายุเท่าไหร่จ๊ะ75ปีแล้วเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเคยมีเถรีในสมัยพุทธกาลที่เป็นพระอรหันต์ตอนอายุ80 90ก็มีนั้น75เนี่ยยังไม่ได้ลำบากนะตั้งใจนะจ๊ะปณิธโอเคเอาล่ะค่ะคุณแม่เริ่มเห็นพวกเธอน้ำตาซึมๆกันแล้วเธออยากจะขอเข้ามาใครเธอก็พูดในใจของเธอแล้วกันนะคุณแม่จะใช้เวลาที่จะบอกกับพวกเธอว่าถ้าเธอติดอะไรมาตลอดชีวิตจากนี้ไปเธอจะมีอิสรภาพถ้าเธอรู้จักปัจจุบันขณะที่เข้มแข็งจำไว้ว่าหายใจให้เป็นรู้จักว่าหายใจอย่างมีสติเพื่อให้เธอมีเกาะคุ้มครองสติคือเกาะของชีวิตถ้าจะบอกว่ามันก็คือตัวถังของรถน่ะเข้าใจนะมีวงล้อเป็นอะไรเป็นตัวที่แล่นเคลื่อนคือความเพียรมีหิริและโอตตัปปะเป็นดังปทุนของรถแล้วมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเธอจะเคยอยู่ในอะไรคุณแม่ไม่สนใจแต่เธอต้องมีสัมมาทิฏฐิที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเธอต่อไปบนมรรคคาแห่งการตื่นที่มีปัญญาศีลและสมาธิรับปากกับคุณแม่ดีมากเธอจะได้เกิดใหม่ถ้าเธอรับปากกับตัวเธอเช่นนี้คุณแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์พวกเธอแต่เท่าที่รับรายงานเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเลยที่จริงมีคุณป้าอีกคนนะหายไปแล้วไม่ได้กลับมาเนี่ยเห็นหรือยังว่าเรามีผลต่อคนอื่นเสมอเห็นไหมลูกเสียดายนะที่คุณป้าคนนั้นนะเราก็ตั้งใจอยู่และเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าจากนี้ไปนะคะบวชอย่างเงี้ยทุกเดือนถามง่ายๆเลยว่าบวชเพื่ออะไรถ้าเป้าคือนิพพานเหตุของการบวชเพื่อพ่อแม่อะไรก็ได้แต่ถ้าเป้าเป็นอย่างนั้นรับรองได้เลยว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ได้เกิดใหม่การบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตคือการเปลี่ยนกรรมเนาะขอบใจทีมอาสาสมัครทุกคนที่พยายามอันนั้นคืออดีตพุทธสาวิกาเหรอกองเชียร์เหรอหรือเตรียมมาเพื่อที่จะปลงผมอาจจะก็ขอให้พวกเรานึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้เดี๋ยวพอพ่อแม่เข้ามาขอขมาท่านเลยอะไรที่ค้างคาใจขอโทษท่านเลยถ้าพ่อแม่ตายแล้วก็การบวชนี้อุทิศไปให้ท่านถ้ายังไม่ก็ลองใช้การบวชครั้งนี้เป็นไปเพื่อพาท่านเข้าถึงธรรมด้วยนั่นคือการกตัญญูอย่างสูงสุดคือการพาพ่อแม่เข้าถึงธรรมนะจ๊ะตอนนี้ร้อนนิดนึงเดี๋ยวตอนที่ทำจริงๆก็ขยับได้นะก็ขอบคุณนะคะที่ตอนนี้ทุกคนดูการถ่ายทอดอยู่500ชีวิตถ้าสนใจเข้าบวชอย่างนี้กันอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้ตอนช่วงสิ้นปีวันที่เท่าไหร่เข้าลูก26เริ่มมีคนสมัครแล้วบางคนปิดลองวีคเอนด์26มาลองบวชข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มพร้อมกับการสวดมนต์ได้นะคะคุณแม่ขออนุโมทนาค่ะทิ้งแล้วนะเอาออกนะทิ้งเนี่ยมันจะไม่เสียดายหรอกตั้งใจเลยค่ะให้เกลี้ยงเก่าไว้เลยยายอ่ะไม่บังคับเธอนะยายไม่บังคับเธอ
ถ้าเธอตั้งใจจะบวชให้แม่ให้พ่อเธอตั้งใจให้ดีลองหยุดสิ่งที่มันเคยพาเธอไปโอเคไหมลองดูลูกทำได้มันต้องได้สิถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้เอาละเอาออกแล้วนะเกิดใหม่เลยนะแล้วเธอจะจำได้ว่าชีวิตนี้เธอจะดีกว่าการปล่อยตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมโลกโอ้ขอโทษทีร้อนหน่อยนะคะเอาออกแล้วนะลูกเนาะเปลี่ยนรหัสไปลูกจ้ะทิ้งแล้วนะคะตั้งใจลูกตั้งใจเปลี่ยนรหัสแล้วลูกตั้งใจลูกทิ้งแล้วนะคะเอาออกแล้วนะเกิดใหม่แล้วนะจ้ะตั้งใจลูกร้อนหน่อยเอาละตั้งใจเลยถ้าได้เกิดเลยลูกเป็นน้ำดีเลยค่ะไม่เสียดายนะน้ำดีนะลูกนึกถึงการบวชคือน้ำดีแล้วนะคะเปลี่ยนรหัสได้ลูกตั้งใจเลยเรียนอะไรมาเยอะแล้วตอนนี้เรียนเรื่องละวางล่ะทิ้งแล้วนะเด็ดเดียวตั้งใจคุณยายเก่งจังครอบครัวมาหมดไหมคะลูกหลานมาจ้าคุณยายเกิดใหม่เลยนะนี่เก่งมากเลยอายุเยอะแล้วแต่ตั้งใจจริงๆเนี่ยดูสิแต่นิพพานนะจ้าเอาออกแล้วนะลูกจ้าตั้งใจนะคะทิ้งก็ไม่เสียดายถ้าทิ้งแปลว่าไม่เสียดายเอาออกลูกตั้งใจเกิดใหม่แล้วลูกเอาออกทิ้งแล้วนะจ๊ะพอออกนะคะไม่เสียดายเปลี่ยนรหัสเลยโตเลยลูกจ้ะมรรคผลนิพพานเลยนะคะให้นึกถึงอย่างนั้นอยู่ตลอดเลยปฏิบัติเพื่อละเลยลูกทิ้งละจะได้ไปได้ไกลกว่าจ้ะเนาะติดอะไรก็ติดเธออย่าติดใจกับสิ่งที่จบไปแล้วเข้าใจไหมไม่งั้นเธอจะไปไม่ได้เลยนะเธอแพ้ใจตัวเองไม่ได้แล้วนะผ่านได้จะผ่านได้ตลอดเลยลูกเราไม่รังเกียจเลยโอเคไหมตั้งใจลูกเอาออกแล้วโตได้แล้วทิ้งแล้วเกิดใหม่ลูกเกิดใหม่ตั้งใจเลยนะคะเปลี่ยนรหัสแล้วนะไม่เสียดายนะนี่เติบโตลูกเอาออกแล้วขอบคุณค่ะโตได้แล้วจะได้ไม่ตายทั้งเป็นลูกทิ้งดีกว่าโตเลยนะคะจ้ะ
แล้วนะจ้ะเดี๋ยวตรงไหนร้อนก็ขยับได้นะคุณแม่ว่าเอาออกแล้วนะคะตั้งใจนะคะอ่ะเกิดใหม่เลยนะตั้งใจร้อนข้างนอกไม่เป็นไรอย่าร้อนข้างในอีกโอเคเนาะเปลี่ยนรหัสละทิ้งละน้ำดีอ่ะใส่ไปเยอะๆจ้ะขอบใจด้วยคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อทีมที่ตั้งแต่ลงทะเบียนรับสมัครเพราะว่ากติกาของคุณแม่ก็คือไม่ปิดกั้นให้ทุกคนได้เกิดใหม่ถ้าเราเริ่มต้นจากการลงทุนในเหตุเราปฏิเสธผลไม่ได้หรอกลูกขอให้พวกเธอได้รู้ว่าเธอไม่เสียดายเธอทิ้งของเดิมเธอจะมีพื้นที่ที่เธอรักษาไว้อย่างมีสติปัญญาที่อรักขาจิตนี่แหละแล้วก้าวไปอีกครั้งหนึ่งลองท้าทายตัวเองว่าอะไรที่มันบอกตัวเองว่าไม่เคยทำได้คราวนี้แหละตั้งสัจจะเลยว่าจะทำให้ได้นะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆที่แดดมันแรงไปหน่อยแต่ร้อนข้างนอกเราร้อนกันมาตลอดชีวิตแล้วหรอกล่มๆในใจไว้เดี๋ยวพ่อแม่มาขอขมาพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงไม่ได้มาก็ระลึกถึงท่านตัวเราเนี่ยพ่อแม่จะอยู่หรือตายไปแล้วมีท่านอยู่ในตัวเราพาท่านเข้าถึงธรรมนี่คือหน้าที่ของลูกที่มากกว่าการหาเงินเลี้ยงท่านด้วยนะแต่มีอริยทรัพย์เนี่ยแหละการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้อุทิศไปให้คุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะคุณยายรู้จ้ะค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยอายุมากสุดไหมเนี่ยมากสุดในรุ่นแต่ดูแข็งแรงมากดูแจ่มใสมากเลยฉะนั้นอย่าดูถูกนะคะเด็กสุดของเราคือกี่ขวบเด็กสุดกี่ขวบ15คุณยายเท่าไหร่คะ75โอ้ต่างกันหลายปีแต่ว่าอยู่ในสังฆาเดียวกันนะคะค่ะก็เป็นการขอบพระคุณนะคะให้เห็นเลยเดี๋ยวก็จะเชิญคุณพ่อคุณแม่ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้ามาก่อนเลยค่ะเนื่องจากตอนนี้เราก็ยังต้องอยู่ในโควิดนั้นทุกคนใส่แมสนะคะคุณพ่อคุณแม่คะลองเข้ามาและให้ลูกกราบเท้านะล้างเท้าไปที่ครอบครัวของเราค่ะคุณแม่แนะนำว่าถ้าเรามาจากหลายครอบครัวใส่แมสไว้ดีที่สุดปลอดภัยไว้นะคะค่ะเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องปลอดภัยจ้ะก็เป็นการถ่ายทอดให้เห็นว่าเรามีผู้หญิงที่เป็นสตรีที่ปรารถนาที่จะเป็นสติของครอบครัวนะคะที่มาบวชตอนนี้ลูกๆ ก็จะลงมานั่งข้างล่างคุณพ่อคุณแม่ก็จะนั่งข้างบนเพื่อให้ลูกได้ขอขมานะคะก็ใครที่เป็นครอบครัวค่ะชาเช่นเป็นครอบครัวเป็นลูกเป็นสามีเป็นก็เข้ามาให้ขอขมาได้หรือว่าลูกมาขอขมาแม่ได้ค่ะส่วนคุณแม่จะขอกลับไปเพื่อที่จะไปดูการถ่ายทอดตอนนี้นันทวันยังถ่ายทอดตรงนี้ได้อยู่เพราะเราจะได้แบ่งกันทำงานถือเป็นการเทสนะอาจารย์โจเราจะลองเทสดูว่าวันนี้เราจะลองดูซิว่าถ้าเรามีสถานีที่เราเป็นผู้ที่จะต้องทำคอนเทนต์ให้ดูง่ายเราจะทำอย่างไรขอบคุณทีมนะคะค่ะส่วนญาติเดี๋ยวจะญาติหรือเพื่อนจะค่อยๆเข้าไปค่ะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างมีหลายคนนะคะที่เคยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากเห็นอย่างนี้แล้วอยากบวชเดี๋ยวหันมาทางนี้ก่อนคุณแม่พูดกับพวกเรานิดนึงก็มีหลายคนที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็บวชอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยบวชเป็นหมื่นแล้วก็มีผู้หญิงที่เกิดใหม่จริงๆมันเปลี่ยนรหัสไปเลยอ่ะเพราะการบวชมันไม่ได้เพื่อคนอื่นมันเพื่อพ้นทุกข์พอเราพ้นทุกข์ได้เราก็ไปทำให้คนอื่นเจ็บปวดน้อยลงได้
มันการบวชเป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่รัดสั้นเดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่างรัดสั้นดีไปถึงลูกด้วยนะเมื่อกี้หนิงเขาบอกคุณยายว่าเดี๋ยวนี้หนิงเข้าใจเลยนรินไม่ได้ต่อต้านอะไรหนิงเลยเพราะหนิงไม่ได้ใช้อารมณ์กับลูกเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขากอดคุณยายเขาเคยบวชที่นี่อารมณ์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเห็นแล้วไม่เป็นจะรอดเรามีอารมณ์กันทุกคนเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ต่อตอนนี้เราก็อนุโมทนาต่อผู้บวชให้เข้าหน่อย3ครั้งค่ะ